สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยวันนี้มารีวิวของจากคุณมานนท์สุทธาพจน์นะครับช่อง Facebook เหมือนกันนะคุณมานนท์เห็นผมชอบสะสมรถพ่วงนะครับก็เลยมีรถขนาดจิ๋วแล้วก็รถพ่วงนะมาให้รีวิวนะครับก็มาเริ่มที่รถจิ๋วกันเลยรถจิ๋วเป็นรถเบนซ์นะครับคันนี้โอ้เล็กเลยนะน่าจะเป็นสเกล1ต่อน่าจะ80นะครับเพราะมันเล็กมากนะถ้าเทียบกับสเกล1ต่อ64แล้วก็อีกคันเป็นรถเหมือนรถขนโทมิก้านะครับคล้ายๆกล่องโทมิก้าเลยนะครับคันจิ๋วเหมือนกันนะนี่นะครับตัวนี้เป็น Make in เวียดนามนะครับจิ๋วแค่ไหนเดี๋ยวเอาสเกล1ต่อ64มาเทียบให้ดูเลยนะเมื่อลองเทียบกับสเกล1ต่อ64นะครับขยับนิดนึงนะเล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับก็เป็นรถเบนซ์กับรถโทมิก้านี่นะครับ3คันแต่2คันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งพัสดุมาให้จากคุณมานนท์แต่ยังมีอีกคันนึงนะครับคันนี้ผมยังไม่มีนะนั่นก็คือใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะครับเป็นรถสเกล1ต่อ60นะครับขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะเป็นสเกล1ต่อ60ครับเป็นงานของมาโจเรตนะครับในเครือของดิกกี้ทอยนะครับในเครือของดิกกี้ทอยนะขอขยับพ่วงออกก่อนเพื่อจะได้ดูรายละเอียดนี่นะนี่นะครับรายละเอียดมาในสีเขียวอ่อนเลยนะครับรถตัวนี้ยี่ห้ออะไรใครรู้บ้างล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับตรงฐานตรงนี้เป็นเหมือนเหล็กเลยนะน่าจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้รายละเอียดนะครับมีสัญลักษณ์ของมาโจเรตนะครับตรงนี้อ่านตัวเล็กนิดนึงเป็นดิกกี้ทอยนะครับงานเยอรมันนะครับสเกล1ต่อ60สุดยอดเลยนะลูกเล่นไม่ได้มีแค่นั้นมันสามารถเปิดดูเครื่องได้นะครับเครื่องก็เป็นสีโครเมียมตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ยังมาด้วยพ่วงน่าจะเป็นรถขนก๊าซนี่นะครับก็ใส่พ่วงก็คือขอรีวิวพ่วงก่อนละกันพ่วงก็เป็นพ่วงแบบนี้เป็นลักษณะพลาสติกก็หนักเลยนะแข็งเลยล่ะนะมีบันไดอยู่ข้างหลังด้วยนะครับล้อก็เป็นล้อชุดนี้ก็เป็น6ล้อนะครับชุดพ่วง6ล้อรวมกับตัวรถพ่วงนี้ก็12ล้อพอดีนะครับนะหน้า3หลัง3สุดยอดเลยครับคันนี้อ่ะลองมาใส่เล่นกันว่าเป็นยังไงนะ